ป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนสอนการเต้นนะครับผมแล้วก็มีชมรมเต้นที่มีชื่อเสียงนั่นคือซินเอสโดยที่แอมนะครับรับบทเป็นชิ้นสองก็คือเป็นศิษย์เก่าของที่นี่แล้วก็ได้จบจากที่นี่ไปแล้วก็ไปเดบิวต์ที่เกาหลีนะครับแต่ได้มีโอกาสกลับมาช่วยน้องที่โรงเรียนนะครับค่ะส่วนน้องนะคะรับบทเป็นชาช่าค่ะก็เป็นเด็กใหม่ของโรงเรียนแห่งนี้นะคะเพราะว่ารู้ว่าพี่ชินซองเนี่ยเขาเรียนที่นี่เราอยากเต้นเก่งกับเขาค่ะก็เลยย้ายเข้ามาค่ะครับก็ช็อปเปอร์นะครับรับบทเป็นคิมนะครับคิมก็จะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์จะเป็นแบบตอนแรกเคยอยู่ชมรมเต้นแต่บอกว่าแบบมีเรื่องราวให้ออกมาแล้วแบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบแบบยุ่งกับชมรมนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผม